สว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV รับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรับชมและรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขีโตวัดถ้ำกฤษณาธัมมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้สาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอกราบถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญสุขเจริญในธรรมนะกับสาธุชนผู้สนใจในการเจริญภาวนาพัฒนาจิตใจทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่13วันอังคารที่13เมษายน2564ธรรมภาพก็มีโอกาสได้มาพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนนะธรรมะกับญาติโยมใครที่มีธรรมะมีความคิดนะปรารถนาจะเผยแผ่พระศาสนาก็ใช้ช่องทางนี้ได้เลยนะส่งมาเราก็จะออกอากาศให้ก็ได้มีแง่มุมได้การสนทนากันเพิ่มพูนปัญญาอย่างน้อยก็เป็นสุตตมยปัญญานะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลไปไหนมาไหนก็ต้องระวังนะใครที่มีญาติก็ช่วยเตือนกันนะให้มีสติกันนี้ก็ระบาดโรคระบาดก็เกิดขึ้นอีกทำยังไงป้องกันตัวเองก็ต้องเป็นอยู่ด้วยสติด้วยความไม่ประมาทจริงๆก็เป็นเทศกาลที่ดีครับเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีมาช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนนะที่มีวันที่เรียกว่าวันเชงเม้งวันไหว้บรรพบุรุษต่างคนญาติพี่น้องอยู่สารทั่วสารทิศอยู่แดนไกลอยู่ที่ไหนก็มารวมกันมาปัดกวาดฮวงซุยมาปัดกวาดแล้วก็มาพบปะสังสรรค์กันพี่น้องนะวงตระกูลก็เป็นการกตัญญูในรูปธรรมให้เห็นเรายังเคารพเรายังนึกถึงบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความกตัญญูด้วยการแสดงออกสาระหนึ่งก็คือได้มาพบปะมาพูดคุยกันสามสารสุขถูกดิบใครอยู่ยังไงเป็นยังไงเดือดร้อนยังไงให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เท่ากับเป็นความสามัคคีกลมเกลียวในตระกูลในหมู่ญาติก็ เป็นสิ่งที่ดีนะคนไทยก็ใช้วันนี้แหละวันปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานต์เนี่ยได้มารดน้ำดำหัวเรียกว่ามากราบไหว้ขอพรผู้หลักผู้ใหญ่แต่ตอนนี้การเดินทางการอะไรมันก็ลำบากฮะโรคภัยไข้เจ็บทำยังไงลองต้องระวังให้ดีดังนั้นการที่แสดงออกในความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เนี่ยต่อบรรพชนต่อผู้มีพระคุณเนี่ยเราก็แสดงออกได้หลายวิธีที่หนึ่งอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือทำตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากเห็นลูกหลานเนี่ยอยากลูกหลานเจริญก้าวหน้าอยากให้ลูกหลานเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรม
เอาตัวรอดได้เนี่ยท่านก็พอใจภูมิใจแล้วอย่างน้อยเราก็มีจิตวิญญาณมีเลือดเนื้อนะของบรรพชนพ่อแม่ให้มาจะทำจะกินจะดื่มจะเที่ยวอะไรก็ระลึกด้วยว่าเราก็เหมือนตัวแทนของบรรพบุรุษนะเป็นตัวแทนของพ่อแม่จะกินจะดื่มจะทำอะไรก็ต้องรู้ว่ามีคนที่เรารักที่เขารักเราอยู่จะทำอะไรก็ดูให้ดีว่านี่มันก็มีเลือดมีเนื้อของพ่อแม่นี่ก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูก็คือทำตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมไม่เป็นภาระต่อคนอื่นต่อสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงออกที่ตัวเองก็ได้ด้วยและคนที่รักเรานะพ่อแม่ก็พลอยชื่นชมพลอยสบายใจแหละท่านก็สบายใจที่เราอยู่ได้อยู่ดีมีสุขมีความเจริญก้าวหน้าเอาตัวรอดเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ก็หวังแค่ลูกหลานเป็นอย่างนั้นแต่ในรูปธรรมเราก็อาจจะถ้าเหตุการณ์ปกติไม่มีช่วงโรคระบาดเราก็ไปกราบไหว้ไปพบปะกับหมู่ญาติเนี่ยนานๆทีนะได้พักผ่อนก็มาเจอกันมาสามสารทุกข์สุขดิบเหมือนพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาก็มาพบปะกันมามีใครมีทุกข์มีอะไรก็มาช่วยเหลือมาแบ่งเบามาสนทนากันเนี่ยก็มันก็เกิดให้ความกลมเกลียวสามัคคีกันนะฮะเกิดความรักใคร่สามัคคีกันไม่เหิงหานไม่ห่างเหินกันเหมือนพระภิกษุเนี่ยทุก14 ค่ำ15 ค่ำก็ลงอุโบสถมาทบทวนศีลมาฟังโอวาทจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสนทนานะใครติดขัดใครเดือดร้อนใครมีปัญหากระทบกระทั่งอะไรก็แล้วแต่ก็มาพูดคุยแล้วก็มาก็เรียกว่ามีการพบปะสามัคคีกันอยู่มันก็สังคมนะสิ่งแวดล้อมสังคมในที่นั้นๆก็เจริญงอกงามไม่อึดอัดนะฮะไม่อึดอัดไม่เศร้าหมองคนเราอยู่ด้วยกันแม้แต่ในครอบครัวเนี่ยบางทีก็ทบกระทั่งกันนะฮะบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันก็กินใจฝังใจมันสัญญามันเก็บข้อมูลอยู่เรื่อยเก็บไกลไปถึงเวลามันก็ระเบิดออกมาขาดสติเพราะนั้นพอเรามีประชุมกันมีการพูดคุยกันหันหน้าเข้ากันให้เหตุหาผลนะฮะเอาความจริงเอาความรู้เอาพูดคุยกันเอาเหตุเอาผลนั่นแหละไม่ใช่เอาอารมณ์ความรู้สึกรักชังชอบไม่ชอบอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเอาความรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาข้อมูลก็ต้องคนเราเนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้อะฮะใช้ปัญญาปัญญาคือความรู้แหละนะหาข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องหมอแล้วก็คุยกันแต่ถ้าเอาแค่ความรู้สึกเอาอารมณ์มามันก็เป็นในทางที่ผิดพลาดได้ง่ายเพราะเอาแต่ความรู้สึกเอาความคิดของตัวเองนะฉันชอบอย่างนั้นฉันไม่ชอบอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่จบดังนั้นสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยต้องแสวงหาความรู้หาข้อมูลเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อมูลสื่อสารมันข้อมูลต่างๆมันรับได้ง่ายนะทั้งในโทรศัพท์ทั้งในสื่อต่างๆข้อมูลนั้นเนี่ยจริงบ้างเท็จบ้างครึ่งเดียวบ้างไม่สมบูรณ์บ้างเพราะนั้นผู้ที่จะสื่อที่จะสืบที่จะเสพข่าวหรือว่าเสพสื่อเสพข้อมูลต่างๆก็ต้องใช้ปัญญาให้มากก็ต้องใช้หาข้อมูลให้รอบด้านอย่างเงี้ยจะได้เป็นอยู่เพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ที่เราต้องฝึกฝนเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนใช้ตาดูหูฟังให้เกิดปัญญาแหละไม่ให้แค่เสพไม่ให้แค่ตัณหาเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยตาดูหูฟังก็ต้องให้เป็นประโยชน์ให้เกิดคุณค่าที่การใช้ตาใช้หูเนี่ยเสพสิ่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเนี่ยให้เกิดปัญญาเพราะโลกของเราเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละ
ที่มันเข้ามาทางช่องเนี่ย6 ช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่นั่งอยู่เฉยๆบางทีก็เกิดสัญญาสังขารปรุงแต่งนึกคิดเรื่องราวต่างๆบางทีนั่งอยู่เฉยๆก็เป็นทุกข์ได้คนเราเพราะไม่รู้จักภาวนาไม่รู้จักละอารมณ์ต่างๆก็ทุกข์อยู่กับสิ่งนั้นทั้งๆที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเก็บอดีตเข้ามามาเป็นทุกข์อีกอดีตผ่านมาแล้วนะเราไม่สามารถย้อนไปแก้ไขได้เราแก้ไขที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นที่กล่าวในวันนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนมีสติอย่างที่พระศาสดาพระองค์ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยพระองค์ทรงเน้นเตือนอยู่นะก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยเป็นปฉิมโอวาทว่าให้เราเนี่ยอย่าประมาทสังขารเนี่ยมีความเสื่อมนะอยู่เป็นธรรมดาวันเวลาล่วงไปอายุมากขึ้นร่างกายก็ทรุดโทรมไปเรื่อยผุพังไปเรื่อยเนี่ยพระองค์เตือนอย่าได้ประมาทให้เธอทั้งหลายจงทำความประมาทจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยเป็นปฉิมโอวาทเป็นตถาคตตัสสะปฉิมาวาจาเนี่ยเป็นวาจานี่มีในครั้งสุดท้ายของพระคาถาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นทำทั้งปวงเนี่ยก็ลงอยู่ที่ความไม่ประมาทนะฮะถ้าเรายังประมาทอยู่เออเลยเนี่ยแม้แต่พระองค์ยังตรัสในพระสูตรกล่าวถึงพระอริยบุคคลอย่างเช่นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเท่าทางมรรคที่สุดก็เป็นพระอรหันต์แต่ถ้ายังอยู่ด้วยความพอใจในแค่นั้นเนี่ยพระองค์ก็ยังตรัสว่าเป็นอัปปมาวิหารีนะเป็นอยู่ด้วยความประมาทเพราะเนี่ยพระองค์เน้นเสมอถึงกุศลธรรมความดีเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ให้พอใจแค่นั้นต้องทำให้งอกเงยไพบูลย์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดทุกจนอยู่พรหมจรรย์นี้จบแล้วกิจที่ควรทำเนี่ยไม่มีแล้วก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองเพราะนั้นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาก็คือการดับทุกข์สิ้นกรรมนะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกจะมากจะน้อยจะทำยังไงวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ขอให้ได้อะไรไปบ้างนะสวดมนต์ภาวนาพัฒนาจิตใจของตัวเองเราทำได้ฮะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนถ้ามนุษย์ไม่มีการฝึกฝนเนี่ยก็ไม่ต่างกับนกหนูกับสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นอยู่โดยสัญชาตญาณหาอยู่หากินถึงเวลาขยายเผ่าพันธุ์กันถึงเวลาก็แก่ก็เสื่อมก็ตายไปเนี่ยถ้ามนุษย์มีแค่นี้สนุกสนานเพลิดเพลินอยู่การหาอยู่หากินมันก็ไม่ต่างอะไรกับนกหนูกับสัตว์ทั้งหลายก็เป็นโมฆะเราได้สิทธิ์เราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี้แสนยากพระองค์เปรียบเหมือนบินทั้งปฐพีเนี่ยการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เท่ากับดินที่ติดแค่ปลายเล็บมันยากที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะนั้นเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้การสื่อสารเนี่ยถ้าเราใช้ตาดูหูฟังให้เป็นประโยชน์เนี่ยตามช่องทางต่างๆเรามีธรรมะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเตือนสติอยู่เรื่อยๆเราก็ฟังให้เกิดประโยชน์ให้เกิดปัญญาทำอยู่เรื่อยๆนะได้ยินได้ฟังก็ต้องทำให้มันดีขึ้นต้องพัฒนาให้มากขึ้นกินอยู่ยังไงให้มันมีเป็นบุญเป็นกุศลก็โมทนาทุกคนนะที่เข้ามาทางเพจวัดถ้ำก็ดีต้อยเรนโบว์เจริญพรทุกคนนะเนี่ยมาจากอังกฤษนิโคลและทุชีและครอบครัวก็ดูแลสุขภาพนิโคลอังกฤษเนี่ยมันก็ระบาดเยอะนะอังกฤษดูเด็กๆด้วยก็มาจากอังกฤษด้วยก็ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยอย่างประมาทมีสติจารย์ชัยชนะมีอะไรไหมครับวันนี้ยังไม่มีอะไรครับอาจารย์ครับมีอะไรคุยกับโยมบ้างวันสงกรานต์วันอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูครับก็คือว่าที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือนก็เป็นเทศกาลของชาวจีนแล้วก็คนไทยเราครับที่เป็นหรือว่าในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเทศกาลสงกรานต์ก็เป็นเทศกาลที่เรามีความกตัญญูตามที่อาจารย์ว่าครับก็เ
ก็เป็นการดีครับที่ว่าเราได้ไปแสดงออกไปแสดงความกตัญญูไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติพี่น้องก็มารวมกันตรงนี้ก็ได้พบปะพูดคุยกันมาได้แลกเปลี่ยนมาสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ญาติก็ถือเป็นการดีครับอาจารย์ครับพี่น้คอรงับนานๆจะได้มาพบเจอกันก็ได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเมื่อมาอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงโควิดด้วยครับก็ต้องมาช่วยกันหารือว่าเราจะทํายังไงเราจะทํายังไงกับโรคโควิด19เราจะทํายังไงกับสภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ําแย่เพราะคช่รวังบนี้อาจจะมีผู้ที่ตกงานผู้ที่หยุดงานอะไรเงี้ยครับก็ทําให้ค่าใช้จ่ายมันสุดลงไปดังนั้นก็คงจะต้องมาคุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงได้ให้ไว้เราก็นําของท่านมาใช้ได้ก็เป็นการที่จะได้ฝึกปฏิบัติเยอะครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็เมื่อเราว่างเราว่างจากการทํางานเพราะช่วงโควิด19นี่ครับก็ถือเอาเวลาตรงที่ไม่ได้ไปทำงานนะครับมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมก็จะได้บุญกุศลจะได้เป็นเป็นบุญติดตัวของตัวเองนะครับเป็นอริยทรัพย์ครับอาจารย์ครับครับก็ให้ญาติโยมหาเวลาว่างทำเพราะว่าทำกรรมฐานเป็นการปฏิบัติที่เป็นบุญสูงสุดของศาสนาพุทธเราก็ให้ญาติโยมพากันปฏิบัติจะได้มีบุญติดตัวมีอริยทรัพย์ติดตัวไปทำไดค้รัมบากก็ได้มากกับสะสมได้มากครับอาจารยค์รับสาธุครับทุกคนก็ได้ยินนะท่านอาจารย์ชัยชนะก็ให้ข้อคิดก็นั่นแหละให้มีความพอเพียงเราลองดูดิเราลองอดมื้อกินมื้อเนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ยลองมื้อเย็นไม่ทานดูฝึกฝนมื้อเย็นจริงก็ไม่มีประโยชน์ฮะอย่างพระเนี่ยอยู่มื้อเดียวหลวงปู่หลวงตาก็ยังอยู่ได้ธาตุขันธ์ก็ทรงอยู่ได้นั้นอยู่ที่จิตใจทั้งหมดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นวิกฤตการณ์ที่ทําให้เราตื่นทําให้เรามีสติขึ้นให้ตื่นรู้จักวันนี้รู้จักวางแผนและอนาคตไม่รู้ว่าจะมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นอีกภัยอะไรมาบีบคั้นอีกเนี่ยเราจะได้ไม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเตรียมตัวไว้ก่อนนะก็ต้องสะสมทั้งวัตถุทั้งเสบียงบุญเนี่ยแหละเราไม่รู้เลยฮะว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเหมือนกับเราไม่รู้เลยเนี่ยเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกมากน้อยเท่าไหร่ทางข้างหน้าจะทุรกันดารแค่ไหนนะเราไม่รู้แต่ตรงเนี้ยปัจจุบันเรารู้แล้วเราก็ทําให้เต็มให้อกทําให้เต็มหัวอกหัวใจอะฮะทําให้มากเอาไว้เหมือนเราเตรียมเสบียงเอาไว้เดินทางเนี่ยเราก็ต้องเตรียมให้พอนะข้าวน้ําพอมันพอเนี่ยมั่นอกมั่นใจแล้วทางข้างหน้าจะทุรกันดารลําบากแค่ไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเรามีเสบียงบุญก็เหมือนกันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายนะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบุญก็คือความสบายใจบุญก็คือความที่มีปัญญานะมีความรู้เห็นเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงสําคัญอย่างที่ท่านอาจารย์ชัยชนะบอกเนี่ยเรามีเวลาอยู่บ้านเนี่ยเราก็ลองดูสวดมนต์ไม่ได้ก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็เดินจงกรมเดินให้มันอยู่กับปัจจุบันนะฮะทำยังไงให้จิตเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายใช้กายเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันฟุ้งซ่านจิตเนี่ยพอมันปรุงแต่งมันนึกคิดไปเนี่ยมันก็ทําให้จิตเราเศร้าหมองขุ่นมัวบางทีมันปรุงแต่งไปทําให้ใจเร่าร้อนกระวนกระวายก็มีอันนั้นให้จิตมีที่พักบ้างสร้างวิหารนะวิหารและทำให้ทำมีเป็นเครื่องอยู่ของจิตนี้อันนั้นการปฏิบัติเนี่ยบางคนก็กลัวนั่งนั่งเนี่ยอย่างไปเข้าคอร์สปฏิบัติเนี่ยไม่นั่งปวดนั่งเมื่อยอันนี้เราต้องรู้เรื่องสภาวะธรรมเหล่านั้นที่มันปรากฏขึ้นใช่ทุกคนนั่งก็ต้องมีความปวดมีทุกขเวทนาจากการนั่งเราอยู่ในอิริยาบถอะไรนานๆมันก็ธรรมชาติของมันก็ปวดก็เมื่อยเป็นธรรมชาติของมันทีนี้เนี่ยเราต้องดูมันบ้างเพราะทุกวันเนี่ยเราก็มีทุกข์อยู่แต่เราไม่เห็นเพราะอิริยาบถมันปิดบังปัญญาเราก็ไม่เห็นทุกข์
พอปวดนิดเมื่อยหน่อยแล้วก็ขยับในชีวิตประจําวันเนี่ยเราขยับเขยื้อนร่างกายอยู่ตลอดเวลาพอเรามานั่งเนี่ยร่างกายมันอยู่นิ่งๆเนี่ยทุกขเวทนามันก็เด่นขึ้นมาชัดขึ้นดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ให้เป็นทุกข์แต่ให้เข้าใจทุกข์ให้รู้จักทุกข์ทุกข์เนี่ยมันก็ระงับได้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นอารมณ์ของสมาธิแต่พอถอนออกมามันก็เหมือนเดิมมันก็ปวดเพราะมันมีขันอยู่เพราะมันเป็นส่วนประกอบของร่างกายจิตใจเขาเรียกว่าขันห้ามันก็อยู่ในขันหนึ่งเขาเรียกเวทนาขันกองแห่งเวทนาสุขทุกข์อสุขขมถุกขะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ทั้งไม่สุขไม่ทุกข์หรือที่เรียกว่าเวขาเรียกว่าเฉยเฉยแต่ในอภิธรรมเนี่ยเขาแยกออกไปเป็นเป็นโสมนัสเป็นโทมนัสอีกทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจอย่างเงี้ยเป็นเวทนาห้าแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์แต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยอีกสองอย่างก็ไม่เกิดถ้าสุขเกิดเนี่ยทุกข์กับเฉยเฉยเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าทุกข์เกิดสุขและอุเบกขาความไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะเห็นเราเห็นที่จะเห็นมันเห็นว่ามันเกิดดับเพราะนั้นการนั่งอย่าไปกลัวฮะนั่งได้วันนี้แล้วนั่งลองดูพอมันนั่งมันปวดปุ๊บลองขออีกสักหนึ่งลองนั่งอีกสักหนึ่งนาทีพอมันนั่งไปขออีกสักหนึ่งนาทีเนี่ยนั่งทนดูเห็นทุกข์เห็นสภาวะอะไรฮะเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่นิ่งเนี่ยมันก็จิตมันก็ไปมันก็ต้องเกาะอยู่ตรงไอ้เวทนาที่มันปรากฏก็เห็นธรรมชาติของมันตามที่มันเป็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่ากลัวปวดทนไม่ได้จริงๆก็ขยับพอขยับก็เห็นสภาวะที่ทุกข์มันดับพอขยับเพื่อนนิดนึงเนี่ยก็เห็นอารมณ์ที่มันดับหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็สอนเวลานั่งเนี่ยบางทีคนมาใหม่ๆเนี่ยนั่งได้แป๊บหนึ่งก็ปวดเมื่อยท่านก็บอกไม่เป็นไรขยับแต่ตอนขยับก็ให้ฉลาดด้วยให้รู้ว่าจิตขณะที่ก่อนขยับเป็นยังไงพอขยับแล้วสภาวะจิตเป็นยังไงเพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยคําว่าปฏิบัติเนี่ยก็เหลือว่าการจริงๆเขาเรียกใช้ว่าคำว่าภาวนานั่นแหละก็คือพัฒนาทําจิตใจให้เจริญขึ้นเจริญยังไงก็คือรอบรู้แห่งขันธ์ทั้งหลายแห่งธรรมชาติทั้งหลายที่มันตามความเป็นจริงดังการปฏิบัติก็ต้องเลือกรู้จักขันธ์ห้ารู้จักไตรลักษณ์เนี่ยพอเราเห็นเวทนามันเกิดขึ้นหนักเข้าบ่อยเข้าเนี่ยเราจะเห็นสภาวะที่มันคงสภาพเดิมไม่ได้ที่เรียกว่าเป็นอนิจจังเนี่ยจิตมันจะน้อมมันจะเข้าไปรู้โดยสัญชาตญาณมันจะดิ้นนะฮะมันจะดิ้นมันไม่อยากทุกข์แต่เราสังเกตมันเนี่ยเราเป็นผู้สังเกตสภาวะตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นอ๋อพอมันเกิดขึ้นเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงมันกระสับกระส่ายเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์เกิดจากกายก็ทําให้ใจเป็นทุกข์ด้วยพอเรารู้ว่าแยกมันรูปนามเนี่ยกายกับสภาวะจิตที่มันไปเสวยเวทนาตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงก็แยกรูปแยกนามและเห็นความอนิจจังความไม่เที่ยงเพราะการภาวนาเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องขันธ์ห้าไม่รู้เรื่องไตรลักษณ์เลยเนี่ยก็ไม่รู้จะภาวนายังไงมันก็ลอยฮะมันไม่จับจดจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะนั้นเรารู้ต้องรู้เรื่องที่มันทําให้เกิดทุกข์ก็คือพระองค์บอกว่าสังคิเตนะปันจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ตัวอุปทานนี่แหละตัวเข้าไปยึดที่มันไปยึดเอาขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่ครั้งนี้เรามาดูมันมาดูมันให้เห็นตามธรรมชาติที่น้อมเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆนั้นการภาวนาสงบก็ดีไม่สงบก็ดีเนี่ยไม่เป็นไรให้เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำความรู้ทำความเข้าใจเวทนาเนี่ยเราทําความเข้าใจกับเขาเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเวลานั่งแล้วโอ้กลัวจะนั่งนานปวดเมื่อยเวลาเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมทุกคนก็จะกลัวบางทีอาจารย์ให้ยืนตั้งชั่วโมงหนึ่งเมื่อยอย่างเงี้ยก็ให้เห็นอารมณ์ตรงนั้นเห็นมันซ้ําบ่อยๆเนี่ยซ้ําบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะเห็นว่าอะไรที่เป็นทุกขเวทนาใครเป็นคนทุกข์
ใครเป็นผู้รู้ก็จะแยกออกมาค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยจะข้ามไม่ได้ขันเนี่ยขันห้าถ้าข้ามได้ก็เป็นพระอรหันต์แล้วทิ้งขันห้าได้เนี่ยทิ้งขันแต่ละขันได้ก็พระอรหันต์เราต้องเจอกับสัญญาความจำความคิดนึกต่างๆที่เราสะสมเอาไว้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมันเมมโมรี่มันจำทรงจำเอาไว้ดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าเราหมายรู้ได้เราก็รู้มันถ้าหมายรู้ไม่ทันเราก็จำมันไม่ได้แต่มันมีอยู่ทั้งที่โดยเจตนาไม่เจตนาไอ้สัญญามันก็จำของมันเอาไว้เนี่ยมันพาเราเป็นนิสัยฮะนิสัยคนเราเนี่ยสะสมเอาไว้ด้วยสัญญาเนี่ยสังขารมันก็คอยปรุงแต่งไปบุญบาปบุญบ้างบาปบ้างเป็นกลางๆบ้างเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยแปลตามศัพท์แปลว่าเครื่องปรุงจิตเนี่ยแหละมีตั้ง52ถ้าตัวของมันเองนี่มี50ถ้ารวมเวทนาสัญญาไปด้วยเป็น52ปัญญาก็อยู่ในสังขารนะเป็นส่วนหนึ่งในสังขารเหมือนกันไอ้จิตตัวรู้นี่แหละที่มันปรุงบ้างเนี่ยปรุงเป็นปัญญาเป็นทุกข์เป็นชั่วบ้างดีบ้างเป็นกลางๆบ้างตอนเรื่องของขันธ์ห้าเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจอย่างนั้นต้องศึกษาแหละฮะต้องแยกให้ออกขณะที่เราภาวนาเนี่ยสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้วิญญาณตัวรู้เนี่ยมารู้อยู่ที่กองแห่งรูปก็คือกายคตาสติก็คือดูลมเข้าลมออกดูอิริยาบถปัจจุบันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวในหลักของสติปัฏฐาน4เรากายเป็นที่ตั้งก่อนเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสตินะให้จิตมันมีที่เกาะที่ยึดทีนี้เนี่ยเราในชีวิตประจำวันก็ดีในขณะที่เรานั่งภาวนาก็ดีเดี๋ยวมันก็ไปสัญญาบ้างไปสังขารบ้างนั่งไปนั่งมาเกิดเวทนาบ้างเอาเวทนาบางทีทุกข์กายมันก็เป็นเวทนาทางจิตทางใจอีกบางทีมันก็ปรุงแต่งไปจากสัญญาเดิมพอคิดถึงเรื่องนั้นปุ๊บสังขารปรุงแต่งไปอีกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปขันห้าทำงานตลอดไอ้ขันห้าเนี่ยมันทำงานอยู่ตลอดเวลาขณะที่ผู้พูดอยู่ก็ใช้สัญญาด้วยสังขารก็ปรุงแต่งไปมันทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้เข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นสภาวะที่มันธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมันก็จะถอนถ้าเราเห็นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ดูอยู่เนี่ยเราจะรู้จะถอนออกมาเพราะความยึดมั่นสิ่งนั้นเนี่ยยึดมั่นในขันห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราใช้ไอ้ตัวสุดท้ายวิญญาณและธาตุวิญญาณตามศัพท์ของเขาวิญญาณก็เป็นรู้แจ้งแหละไอ้ตัววิญญาณตัวเนี้ยวิญญาณและขันวิญญาณและธาตุจิตก็ดีมโนก็ดีเนี่ยชื่อเดียวกันเราก็ต้องใช้สิ่งนี้เข้าไปรอบรู้ในกองขันธ์ทั้ง4ไปรอบรู้สภาวะธรรมทั้งหลายที่มันปรากฏเพราะฉะนั้นการทำปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเป็นสมาธิก็เรียกว่าจิตตภาวนาก็เป็นเรื่องของฌานเรื่องของความสงบเรื่องของพลังแต่ก็เอื้ออำนวยให้ปัญญาเปิดทางให้ปัญญาได้ทำงานได้ก็เรียกว่าเปิดทางวิปัสสนาเปิดทางให้ปัญญาได้ทำงานได้ดีขึ้นก็มันเป็นนิวัตเอื้ออำนวยต่อกันศีลก็เป็นเหมือนฐานศีลดีเนี่ยละความประทุษร้ายผู้อื่นละการพยาบาทเบียดเบียนได้บ้างเพราะศีลมันบริบูรณ์ศีลมันสมบูรณ์เนี่ยมันอาจฐานนะฮะคนมีศีลมีมันเข้าในที่ไหนก็ไม่ตื่นตระหนกไม่หวาดระแวงเพราะว่าศีลดีมันก็ประกอบทําให้สมาธิดีมันก็เอื้ออํานวยช่วยกันสมาธิก็เปิดทางให้ปัญญาได้ทํางานได้ดีขึ้นเนี่ยก็เข้าหลักไตรสิกขาการฝึกพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นคนเราก็ต้องฝึก3ด้านเนี่ยทุกวันนะทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจแล้วก็ปัญญาพอเราเรียนรู้พวกนี้เนี่ยเราก็เห็นสภาวะของมันน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์หรือมันก็เราน้อมมันเนี่ยเราฝึกฝนแล้วก็ต้องน้อมมันไปแต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะเห็นเองสภาวะที่มันคงอยู่ไม่ได้แม้แต่สุขมันก็อยู่สภาพนั้นไม่ได้ทุกข์ก็เหมือนกันหรือแม้แต่ไม่สุขไม่ทุกข์ความเฉยๆเนี่ย
มันก็มีความเคลื่อนของมันมันตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั่นก็เข้าหลักอนิจจังมันไม่เที่ยงมันคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์ของมันในตัวอยู่แล้วเพราะนั้นทุกข์ในเวทนามันมามองภาพกว้างภาพใหญ่ขึ้นมาอีกมาทุกข์ในพระไตรลักษณ์มองกว้างเข้าไปอีกทั้งปวงนะว่ามีใจครองไม่มีใจครองสภาวะอะไรที่มันตั้งอยู่คงทนอยู่ไม่ได้มันมีความแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาจะเรียกว่าเป็นอนิจจังแม้แต่ความที่มันขณะเนี้ยอาจจะมีทุกข์มีความเสื่อมรายได้ไม่ดีมีความลำบากอนิจจังมันไม่เที่ยงฮะอีกหน่อยมันอาจจะดีขึ้นเจริญขึ้นเจริญยิ่งขึ้นคืออนิจจังมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นทุกข์อย่างเดียวจะต้องเป็นไปในทางที่ไม่ดีอย่างเดียวอนิจจังไม่เที่ยงมันก็แปรเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นได้จึงเรียกว่าอนิจจังแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้มันคงสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ดูสิฮะในถึงที่สุดแล้วเป็นยังไงนะขณะที่เรานั่งเราทำความเพียรไม่อย่ากลัวลงมือทำก่อนลงมือทำลองนั่งดูลองดูดีควบคุมจิตใจความนึกคิดของตัวเองละได้ไหมอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาอดีตที่ผ่านมาแล้วพอเรานั่งไปคิดไปก็มีแต่ทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตยังมาไม่ถึงถ้าเราปรุงแต่งไปใจมันก็เล่าร้อนเพราะนั้นให้อยู่กับปัจจุบันเห็นลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นทำตัวรู้ทำตัวรู้พร้อมนะในกายเห็นกายสภาพกายนั่งเป็นยังไงและขณะนั้นนั้นเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันปรากฏขึ้นก็รู้เท่าทันมันก็เพียรละเนี่ยเขาเรียกว่าทำความเพียรละเพียรปล่อยวางให้จิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับองค์กรรมฐานที่ตั้งของจิตที่เรากำหนดขึ้นยกขึ้นเป็นอารมณ์ของจิตสติเป็นเครื่องระลึกดึงตึงล้างจับตั้งเอาไว้ให้ปัญญาได้พิจารณาตึงเอาไว้แล้วก็ให้จิตเนี่ยให้ตัวจิตเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยให้มันเห็นในขณะนั้นตามความเป็นจริงก็เป็นกำลังใจช่วยนะไอ้ตรงไหนประหยัดได้แล้วก็ประหยัดมันก็ได้เป็นข้อคิดเป็นสติเตือนใจด้วยในอนาคตเนี่ยวิกฤตการภัยพิบัติต่างๆมันก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะมนุษย์ไปทำลายฮะมนุษย์เป็นคนทำขึ้นมาเองแหละทำลายธรรมชาติความร้อนมันก็เกิดขึ้นตัดต้นไม้ไปอะไรเนี่ยไปบุกรุกป่าไปอะไรเนี่ยความร้อนมันก็เนี่ยฝุ่น PM อะไรมันก็เยอะมากขึ้นโลกก็ร้อนขึ้นก็เป็นมนุษย์นี่แหละไปทำเหตุมันเป็นอย่างนั้นผลมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันมีเหตุมีผลของมันทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆครับก็เป็นกำลังใจช่วยนะทุกคนครับมีคำถามครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากพระอาจารย์ปรีชาสุริปุณโญจังหวัดสระแก้วถามมาว่าคำว่าวิหาโลและคำว่าโมวิหารังแปลว่าอะไรหมายความว่าอย่างไรครับอาจารย์ครับเป็นภาษาบาลีนะเราก็ไม่ได้เรียนไม่ค่อยเก่งวิหาโลวิหารธรรมหรือมั้งอาจารย์ชัยนะมีเข้าใจไหมครับตรงนี้ครับเข้าใจคำถามนี้ไหมฮะเข้าใจอ๋อผมก็ไม่เข้าใจคำถามนี้ครับต้องดูอาจารย์วิหารโลน่าจะวิหารก็น่าจะเป็นเครื่องอยู่เป็นสถานที่ทั้งภายนอกและภายในถ้าเป็นในใจก็เป็นวิหารของอารมณ์ของธรรมและอีกคำหนึ่งว่าไงนะฮะโมวิหารังครับอาจารย์วิหารโลโมวิหารังครับเอ๊ะอย่างนี้ไว้ต้องฝากไว้ให้ท่านพระอาจารย์กิจเนาะขออภัยด้วยครับพระอาจารย์ปีชาเหรอชื่อปีชาปีชาปะริปุณโนครับครับลองเปิดในพจนานุกรมของหลวงพ่อประยุทธ์นะฮะน่าจะถ้ามีก็จะมีขยายความอยู่เดี๋ยวลองให้พระท่านหาดูเดี๋ยวเจอแล้วจะบอกให้ฮะวิหารโลวิหารลังวิหารลังใช่ไหมฮะว
วิหารโลแล้วก็โมวิหารังอ๋อวิหารโลโมวิหารังอืมครับถ้ามาอีกฉบับหนึ่งครับฉบับนี้มาจากโยมตั้มครับอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครถามว่าการทำตามประเพณีสงกรานต์ในการขนทรายเข้าวัดก่อเจดีย์ทรายแบบนี้ได้บุญไหมครับแบบนี้หากเราขนทรายเข้าวัดมากๆแบบนี้จะไม่พบกับวิบากกรรมหรือเปล่าครับอ๋อก็เป็นคนโบราณฮะเป็นอุบายให้เราระลึกนึกถึงว่าเราอย่าได้ไปเอาเลยแม้แต่ของสงฆ์เนี่ยเป็นกรรมหนักไปเหมือนกับเวลามาทําบุญแล้วทรายดินเนี่ยแม้แต่ในสมัยโบราณติดรองเท้าออกไปเนี่ยก็ถือเขาก็ยังคิดว่าเป็นกรรมเลยทั้งที่พระองค์บอกว่ากรรมที่เป็นอยู่ที่เจตนาเจตนาเป็นกรรมแต่ไม่มีเจตนามันไม่มีกรรมอยู่แล้วแต่ความละเอียดอ่อนจิตใจของคนโบราณปู่ย่าตายายนี่ถ้าทำให้เป็นรูปธรรมทำให้เป็นแบบแก่อนุชนรุ่นหลังให้เห็นว่าเนี่ยการของสงฆ์นะเนี่ยในธรณีสงฆ์เนี่ยอย่าได้หยิบฉวยอย่าได้เอาไปเลยมันเป็นกรรมหนักพอถึงสงกรานต์ทีก็มีวัฒนธรรมแบบนี้เกิดขึ้นขนทรายก่อเจดีย์แต่สาระสำคัญก็คือเหมือนกับเรามาสามัคคีกันนะฮะเด็กๆหรือว่าหนุ่มสาวผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยก็มาก่อพระเจดีย์กันมาทำเป็นรูปทรงต่างๆมันก็ทำเหมือนกับเป็นกิจกรรมอะไรฮะกิจกรรมภายในครอบครัวกิจกรรมภายในวัดดีกว่าไปมีไอ้หนังมีไอ้มหรสพอะไรที่มันอึกทึกคึกโครมพาไปในจิตใจที่มันไปในทางที่ไม่ดีเอามาทำเหมือนก่อร่างทำทรงมีนัยยะแอบแฝงอะไรต่างๆเป็นรูปเจดีย์มีอุบายต่างๆบางคนก็ปั้นเป็นรูปมีคนมั่งใส่บาตรมีรูปเป็นเปรตเป็นอะไรเนี่ยทำให้เป็นบุคลาธิฐานเป็นก็เป็นเรื่องของความสามัคคีหรือมีกิจกรรมที่มีทำอะไรกันภายในวัดนะฮะแล้วก็สาดน้ำรดน้ำกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นกรรมเป็นบาปนะโยมแต่เราก็ต้องรู้จุดประสงค์แค่นั้นเองนะคนโบราณเขาก็กลัวเป็นหนี้สงฆ์แหละนะก็เลยมาขนทรายเข้ามาแล้วก็เลยมีกิจกรรมมาก่อพระเจดีย์ทรายกันนะเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีไปเพื่อความสามัคคีนะฮะเพื่อความเป็นเรื่องของทำให้เห็นให้เป็นความมีกิจกรรมมาแหละไม่ได้มีกิจกรรมมีอะไรทํากันนอกจากรับศีลให้ตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรเล่นกันไม่บาปหรอกนะโยมแต่โยมดูบางวัดเขาก็ต้องการหินต้องการทรายเป็นรถ10 ล้อเลยโยมก็ขนไปได้ ใช่ฮะครับฉบับนี้มาจากโยมพรทิพย์ครับอยู่จังหวัดนนทบุรีถามว่าหากมีความบกพร่องทางสมองทําให้ใส่บาตรทําบุญใส่บาตรก็ต้องใช้โยมช่วยพยุงใส่บาตรแบบนี้จะได้บุญไหมครับเพราะมีคนเคยบอกว่าการทําบุญจะต้องมี3 เหตุตอนขณะที่ทําขณะหลังทําถึงจะได้รับบุญเต็มๆจริงไหมครับก็ถ้าโยมก็อยู่นี่ถามให้คนป่วยหรือว่าถามให้ตัวเองก็ไม่ทราบแต่เอาคนป่วยก่อนเนี่ยคนป่วยเนี่ยก็ทําให้เขาเป็นรูปธรรมเป็นนิสัยแหละบางทีเขาก็ป่วยอยู่เขาอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําในขณะทําก็ไม่รู้ทําอะไรสมองไม่ทํางานหรือยังไงไม่รู้ถึงขนาดไหนนะฮะทําไปแล้วแต่ตาเนี่ยที่เขายังมีโสตะตาเนี่ยเขาก็ยังเห็นยังเห็นเป็นรูปธรรมอยู่เป็นภาพที่คุ้นเคยภาพที่ดีฮะใส่บาตรให้ทานทําบุญเนี่ยถ้าเขามีจิตที่เป็นกุศลอยู่ด้วยเราก็ไม่รู้มันก็ได้บุญอยู่แล้วคนที่พาที่ไปที่พาทําเนี่ยก็คงคนที่พยุงเขาหรือพาเขาไปตักบาตรเนี่ยคนเนี้ยก็ได้อยู่แล้วเพราะตั้งมีตั้งแต่เจตนาที่จะ
จะทำบุญด้วยกับตัวเองแล้วก็ตักคนป่วยด้วยแล้วตัวเองก็ทำด้วยคนที่พยุงเขานี่ก็ถือว่าได้บุญอยู่แล้วแต่คนที่ป่วยเนี่ยคนที่บกพร่องทางสมองเนี่ยเราก็ทำให้เขาเป็นนิสัยมันต้องทำได้เนี่ยมันต้องเข้าได้เพราะตายังเห็นอยู่เนี่ยถึงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ทำเป็นนิสัยเป็นปัจจัยนะฮะมันก็เราว่าได้นะจิตใจเขาเป็นยังไงเราไม่รู้แต่เราว่าเห็นการกระทำแบบเนี้ยตาเขายังมองอยู่แต่ว่าต้องได้สิ่งที่ดีเหมือนมีคนโยมที่ปักช่องฮะแกใส่บาตรเราบิณฑบาตที่ปักช่องเนี่ยก็ประมาณ20 ปีแล้วแกใส่บาตรอยู่ประมาณสัก10 กว่าปีทุกวันทุกเช้าร้านขายจักสารในตลาดแล้วอยู่ๆมาแกประสบอุบัติเหตุผ่าสมองกลายเป็นทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้โยมญาติพี่น้องก็เข็นรถออกมาเข็นรถออกมาบางทีบางเป็นบางวันนะฮะเข็นออกมาให้แกใส่แกก็บางทีจับทัพพีไม่ยอมตักยึดเอาไว้อย่างเงี้ยฮะเหมือนกับมันเก่งมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในแววตาเราดูนะฮะในแววตาในสีหน้าเนี่ยแกมีความสุขได้เห็นพระแต่มือไม้อะไรไม่ทํางานแล้วไม่แบบเก่งจับบางทีใส่บาตรก็เขาจับมือให้ก็เก่งถือไว้ไม่ยอมตักข้าวอย่างเงี้ยอันนี้มันอยู่ที่จิตใจของคนนั้นนะโยมนะคนที่ถามอะฮะแต่ถามว่าเราได้ดูที่ตาเขายังเห็นอยู่ครับเดี๋ยวคำว่าสังวิหารเลวิหารโลคำแปลวิหารโลแปลว่าวิหารของสงฆ์นะสังคัสสะวิหารโลนั่นแหละเราก็แปลว่าวิหารเนี่ยนะตามศัพท์เนี่ยแต่ไอ้คำว่าวิหารโลกะอะไรนะเขาถามวิหารโมวิหารังครับวิหารโลโมวิหาโมรัวงิหารังเนี่ยตัวครเนัีบ้ยครับพระท่านหาในศัพท์ไม่มียังไม่มีครับครับทางสังฆทานพักเบรกนะโยมทางเพคจรัวบัดถ้ำรอสักครู่เดี๋ยวได้สนทนาธรรมคุยกันครับใครรู้บาลีตัวนี้ก็ส่งมาบอกว่าครับสำหรับช่วงสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164
ธุรกิจบริษัทรถเช่าอีโกคาร์ค่ะเพิ่งมาปฏิบัติธรรมครั้งแรกค่ะต้องการมาฝึกสมาธินะคะแล้วก็เรียกสติตัวเองเพื่อที่จะใช้ในการดำรงชีวิตหรือการทำธุรกิจให้ดีขึ้นนะคะมีพี่สาวแนะนำมาค่ะแล้วก็ดูในสื่อทางทีวีด้วยค่ะตั้งแต่มาวันแรกจนถึงวันที่3ก็คือประทับใจตรงที่ว่าเป็นวัดที่อยู่ในเมืองแต่ว่าบรรยากาศแล้วก็การปฏิบัติธรรมเคร่งคัดแล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะคะได้รับผลในการปฏิบัติธรรมค่อนข้างสัมฤทธิ์ผลมากเลยค่ะก็เลยประทับใจแล้วก็การดูแลของทางวัดของแม่ชีหรือการสอนของพระที่นี่มาน่าเลื่อมใสค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนมาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ค่ะจะได้ผลแล้วก็ทำให้สามารถนำเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ค่ะชื่ออัญชลินรัตนาอาภานนท์ค่ะทำบริษัทญี่ปุ่นค่ะแถวสีลมค่ะเป็นวัดที่ร่มรื่นนะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติเต็มที่ค่ะเราจะได้จิตใจที่สงบและเป็นสุขค่ะคือมาในเหมือนวัดป่ากลางเมืองคอนกรีตอะค่ะเพราะว่าอย่างทำงานเราก็จะวุ่นวายอยู่กับโลกภายนอกใช่ไหมคะพอเรามาอยู่ตรงนี้ถึงจะอยู่ในเมืองแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสงบมากค่ะนางสาวสุวิมลโกมลเมธค่ะทำงานอยู่บริษัทค่ะรู้สึกว่าได้ปฏิบัติธรรมรู้สึกจิตใจดีงามขึ้นค่ะแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะค่ะนางสาวกมลพรปิยกุลพิพัฒน์ค่ะเป็นพนักงานบริษัทโง6จำกัดค่ะครั้งแรกมารู้สึกกลับไปก็คือจิตใจสงบขึ้นรู้สึกดีค่ะเพราะว่าคือเวลาจิตใจฟุ้งซ่านหนูก็จะมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ที่หนูมาหนูตั้งใจมาก็คือหนูมาบวชวันเกิดหนูค่ะหนูมาทำบุญวันเกิดบวช3วันค่ะชื่อนางสาวดลฤดีทรัพย์ประเสริฐค่ะทำงานบริษัทเอกชนค่ะจะมาปฏิบัติธรรมช่วงวันเกิดพอดีค่ะพอดีพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดก็เลยหาที่ปฏิบัติธรรมค่ะก็มาเจอที่นี่ค่ะก็รู้จักวัดนี้จากเพื่อนค่ะเห็นเพื่อนมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้แล้วกลับไปก็รู้สึกเขามีสติคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสมาธิก็เลยอยากมาลองปฏิบัติธรรมที่นี่ดูค่ะก็เรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนลองมาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานนี้ดูค่ะสวัสดีค่ะสุชานันตนาค่ะในการปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะก็คิดว่าในการที่เราเข้ามาในปฏิบัติธรรมที่เนี่ยก็จะอาจจะทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะก็อยากทำแบบจริงจังอะนะคะเพราะว่าในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตเราเจอเรื่องราวมากมายซึ่งบางครั้งความรู้สึกที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรือเราขาดการขัดเกลาอย่างเงี้ยค่ะการมาที่นี่ก็อยากจะให้เป็นการเริ่มต้นในการนั่งดูจิตใจตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติค่ะThank you.
ชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161มรดกธรรมคำครูที่ยิงธรรมะนั่นน่ะพูดกันแล้วก็เป็นยาเป็นยาธรรมโอสถชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยาแก้ปัญหาหัวใจสมมติว่าคนเรามีทุกข์การมีทุกข์เนี่ยมีเงินมีทองบางทีก็ยังทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกหรอกเพราะความคิดนั้นมันไม่หยุดคิดแต่สิ่งที่จะแก้ปัญหาหัวใจให้ตกได้ให้สงบให้สุขได้นะคือต้องหยุดใจตัวเองคิดได้ถ้าคนเราถ้ารู้จักปัญหาหัวใจตัวเองหยุดคิดได้สงบใจได้นั่นคือการแก้ปัญหาเหมือนกับหมอที่จะให้คนไข้กินยาได้นั้นต้องรู้สมุฏฐานว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรหมอจะต้องตรวจก่อนจะต้องวัดระบบหัวใจให้ตรวจให้รู้เอ็กซเรย์ให้รู้ก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ถ้าให้ยาส่งไปคนไข้นั้นตายได้ทั้งที่ยาหายกับตายหรือกับเพิ่มหนักฉะนั้นสมุฏฐานของใจคนเราก็เหมือนกันขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาอะไรที่ในหัวใจเราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาครอบครัวหรือเป็นทุกข์เรื่องเงินเดือนหรือปัญหาเป็นทุกข์เรื่องไม่ได้สองขั้นหรือปัญหาเป็นทุกข์เพราะการทำงานไม่เข้ากันหรืออะไรเงี้ยเราก็ปัญหามันอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาอยู่ที่ใจเราทำไม่ได้การที่แก้ปัญหาเนี่ยเหมือนกับเราวางยาหมอวางยาคนไข้กินให้ถูกแต่ถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้าเลยต้องบอกปัญหาอยู่ที่หัวใจบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาปัญหาอยู่ที่คนไข้จะกินยาหรือเปล่าแต่จะเข้าแล้วสามารถจะบอกหมอหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นอะไรยอมรับให้รักษาหรือเปล่าแล้วจะปฏิบัติตามหมอหรือเปล่าถ้าทำได้คนไข้นั้นหายเร็วโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164
ในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็ช่วงแรกก็ได้พูดถึงเรื่องของการภาวนาเพราะฉะนั้นการภาวนาก็คือการทำให้ใจเนี่ยสูงขึ้นเจริญขึ้นอย่าให้ตกต่ำให้เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหมือนนกหนูทั้งหลายที่ทำไปโดยสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยอยู่เหนือสัญชาตญาณไอ้คำว่าสัญชาตญาณเนี่ยมันเหมือนกับเรามันเป็นไปเองอะฮะมันเป็นไปเองนะไม่ได้ฝึกฝนอะไรเหมือนหิวเนี่ยมันก็ไขว่คว้าหากินปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็ถ่ายออกมาถึงเวลามันก็มีความรู้สึกที่ขยายเผ่าพันธุ์กันก็เนี่ยเป็นไปเองไอ้พวกเรียกว่าสัญชาตญาณไม่ต้องฝึกฝนเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่ต้องทำเหนือสัญชาตญาณเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะสมฮะไม่ว่าพฤติกรรมการกระทำการพูดการอะไรเนี่ยมันสะสมก็เรียกว่าเป็นสัญญาเนี่ยแหละสัญญาทั้งที่ตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็สะสมข้อมูลเอาไว้เป็นภพเป็นชาติเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนี่ยสัญญามันก็บันทึกมันจำเอาไว้เราคุ้นเคยเราเคยทำยังไงความเคยชินยังไงมันก็เป็นอย่างนั้น ภาษาพระท่านเรียกว่าวาสนาคำว่าวาสนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำจนคุ้นเคยฮะทำบ่อยๆทำซ้ำๆก็เลยเป็นวาสนาตรงข้ามกับภาษาไทยที่บอกว่าอะไรแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้เนี่ยมันก็ภาษาไทยก็จะเพี้ยนๆไปแต่วาสนาเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านละได้พระอรหันต์นี่ยังละไม่ได้วาสนาอย่างยกตัวอย่างเช่นที่พระสารีบุตรนะฮะตอนที่พระศาสดานำสาวกไปบิณฑบาตระหว่างเดินอยู่เนี่ยมันจะมีคูน้ำเล็กๆอยู่นะพระศาสดานะสาวกก็เดินอ้อมแต่พระมหาเถระนะพระสารีบุตรเนี่ยท่านกระโดดข้ามเลยนะภิกษุทั้งหลายก็ทรงติเตียนพระศาสดาท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นวาสนาของท่านในอดีตชาติท่านเกิดเป็นพยาวานรมาก่อนเราจะเห็นว่าวาสนาเนี่ยมันตรงกันข้ามครับตรงข้ามกับคำภาษาไทยดังนั้นพระอรหันต์เนี่ยต้องละวาสนาเพราะฉะนั้นเราในชีวิตประจำวันเราคุ้นเคยเราเคยชินเราทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันก็สะสมมาไว้เป็นวาสนาของเราฮะแล้วบางคนเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเดินช้าบางคนเดินเร็วบางคนพูด เสียงดังเสียงค่อยพูดไม่เพาะไม่สมรวมเนี่ยก็เป็นจริตเป็นนิสัยนั่นแหละเรียกว่าเป็นวาสนาวันนี้เรามาฝึกนะเรามาสร้างวาสนาให้ตัวเองนะวาสนาที่ดีนะฮะแต่ถ้าเราทำไปโดยสัญชาตญาณโดยความคุ้นเคยชินเนี่ยทำซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยสุ่มเสี่ยงแล้วมันค่อนข้างไปทางที่ไม่ดีเป็นนิสัยเป็นวาสนาที่ไม่ดีอันนั้นมนุษย์เนี่ยเราก็มาฝึกฝนอย่างเรานิสัยเราขี้เกียจเนี่ยไม่ค่อยสนใจศึกษาหาความรู้เนี่ยก็เป็นวาสนาเราเราก็ต้องทำวาสนาใหม่ทำให้มันมีความขยันมีความใฝ่รู้มีความอยากรู้อยากประพฤติอยากปฏิบัติอยากค้นหาความจริงเนี่ยก็ไม่ขี้เกียจอย่างเราเคยพูดไม่เพาะพูดคำหยาบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นนิสัยอะฮะมันไม่ดีเราก็ปรับเราก็แก้วาสนาตรงนั้นซะเขาเรียกว่า
สะสมเอาไว้นะขัดเกลาไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกไปออกไปเนี่ยให้เหลือแต่ไว้แต่บุญแต่กุศลแต่ศีลและทำความดีสะสมเอาไว้ไปมากๆมันก็เป็นวาสนาที่ดีเนี่ยคือคำว่าวาสนาเพราะนั้นที่เรามาปฏิบัติมาขัดเกลามาฝึกฝนก็สร้างเนี่ยสร้างวาสนาสร้างพลวัตจับใจสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวเองถ้าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะไม่ตกต่ำอย่างน้อยก็ยังเป็นมนุษย์สมบัติเป็นเทวสมบัติแล้วยิ่งเราตั้งมั่นอย่างลงมั่นในคำพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่แน่นะครับบางทีก็เราอาจจะได้พระผู้มีฤทธิ์สมมติเราอยู่เทวดาเนี่ยก็ได้พระผู้มีฤทธิ์หรือเทวดาด้วยการคุยกันเรื่องธรรมะอะไรก็อาจจะกิ๊กเข้ามาเข้าใจในหลักธรรมคำสอนได้หลุดพ้นได้เข้าองค์มรรคได้เข้าทางมรรคได้ถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยเราก็อยู่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมแล้วเราสร้างวาสนาเราสร้างนิสัยเอาไว้เนี่ยมันก็เอื้ออำนวยช่วยให้เราได้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นได้ยินได้ฟังเนี่ยธรรมะคำสอนแล้วก็อาจจะเข้าใจได้รู้แจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องสะสมนะญาติโยมเนี่ยที่เชื่อว่าคนที่เข้ามาฟังหรือเข้าที่มาชมเนี่ยคือว่าทุกคนมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งแล้วนะรู้บุญรู้บาปแล้วมีความเห็นชอบแล้วความรู้และอะไรเป็นโทษเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจเราก็พัฒนาขึ้นไปน้อมจิตก็เห็นเป็นให้เข้าถึงโลกุตระนะฮะโลกุตระเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตระได้เห็นอริยสัจได้เห็นธรรมะสัจธรรมความจริงที่แจ้งที่ยิ่งขึ้นจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องฝึกฝนต้องทำสติสติมันทำให้เกิดสมาธิและเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นโดยที่ไม่มีตัวเราตัวเขามาปกปิดบังทุกวันนี้มันมีตัวเราเนี่ยมีตัวตนมีตัวเราเป็นของเราไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราเนี่ยมีตัวกูของกูเนี่ยผีก็นั่นของมึงนั่นของกูมันก็มันมีตัวฮะมีอุปทานความยึดมั่นยิ่งเป็นตัวเราได้ไม่ถึง100ปีถ้าเราคิดง่ายๆเนี่ยถ้าไม่ถึง100ปีก็ต้องผุพังแตกสลายไปเพราะรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพระศาสดาพระองค์จึงบอกอย่าให้ประมาทนะในสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมอยู่เป็นธรรมดาพระองค์เตือนในปัจฉิมโอวาทเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยพระองค์ใช้คาถาบทเดียวกันเนี่ยในก่อน3เดือนวันที่พระองค์ปลงอายุสังขารพระองค์ก็แสดงธรรมบทนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยไม่อยากให้ภิกษุทั้งหลายยังอยู่ในความไม่ในความประมาทพระองค์ทำให้เตือนอย่าได้ประมาทเพราะฉะนั้นในพระสูตรก็มีที่แปลบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งจะมากจะน้อยก็ขอให้ได้อะไรไปบ้างเนี่ยเราญาติโยมเราเข้าใจนะต้องหาอยู่หากินเนี่ยต้องเลี้ยงชีวิตครอบครัวต้องมีภาระอะไรที่มันต้องบ้านต้องผ่อนบ้านผ่อนรถต้องใช้จ่ายแล้วยิ่งเจอวิกฤตการอะไรแบบนี้ด้วยการค้าขายก็ลำบากก็เราก็เป็นกำลังใจช่วยนะก็ขอให้อย่างน้อยก็ขอให้ใจสบายอย่าให้ใจเศร้าหมองอย่าทุกข์ไปกับโลกโลกมันเป็นอย่างนี้เองเหตุมันเป็นอย่างนี้แต่พอเข้ามาในจิตใจเราก็อย่าให้เป็นทุกข์กับโลกมันทำใจให้อยู่เหนือโลกจะอดมื้อกินมื้อจะลำบากยังไงก็ค่อยๆไปทำใจให้เป็นบุญอย่าให้ใจมันเศร้าหมองถ้าใจมันเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยถ้ากายนี้ก้อนกายนี้มันแตกดับไปเนี่ยใจมันก็ไปในที่อบายที่ไม่ดีฮะเพราะใจมันเศร้าหมองจิตมันก็ไปมันก็ไปเกาะอยู่อารมณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทำจิตให้ผ่องแผ้วผ่องใสอยู่เสมอให้ปราโมทย์เห็นทุกข์เนี่ยให้เกิดปัญญาทำทุกข์ให้เกิดปัญญาเนี่ยหรือว่าทำปัญหาให้เกิดปัญญาก็ได้เป็นสิ่งที่ท้าทายนะเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ที่เราจะก้าวข้ามไปในวิกฤตการทั้งหลาย
บางทีเราอยู่สบายสบายมันประมาทอยู่ด้วยเนี่ยอัปมาวิหาเลเนี่ยอยู่ด้วยความประมาทมันก็เลยเนี่ยอยากจะได้นู่นก็ไปดาวเขาอยากจะได้นี่ก็ผ่อนเขาอย่างเงี้ยพอถึงเวลารายรับไม่เท่ารายจ่ายเนี่ยมันก็จะยุ่งยังไงก็ตามพอยุ่งแล้วก็พยายามค่อยๆแก้ไขไปแล้วก็ได้เป็นบทเรียนได้เป็นข้อคิดด้วยเอาไว้เตือนใจในโอกาสหน้าเนี่ยอย่าได้ประมาทอย่าได้เห็นแต่ความแก้อยู่สุขสบายมีหน้ามีตาอันนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนสันโดษนะไม่ใช่สันโดษแบบไม่ทำอะไรพระองค์มีคนถามว่าพระองค์สอนให้สันโดษเหรอถ้าตอบเป็นวิชาวาทเนี่ยทั้งตอบว่าใช่แล้วก็ไม่ใช่สอนให้สันโดษเหรอบอกทั้งใช่ทั้งก็ไม่ใช่หมายความว่าพระองค์สอนให้สันโดษในวัตถุนะวัตถุเครื่องเสพบริโภคแต่ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายถ้าเปรียบ2ตรงนี้ได้ก็เหมือนกับตัณหากับฉันทะฉันทะก็เพื่อเสพเพื่อบริโภคเพื่อบำรุงมันเลอตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เพลิดเพลินไปกับตัณหานั่นแหละความอยากแต่ฉันทะก็ความอยากเหมือนกันแต่อยากทำให้ดีอยากทำให้เจริญทำให้มีขึ้นตัณหาจะสำเร็จด้วยการเสพด้วยการบำบัดบำรุงบำเรอแต่ฉันทะเนี่ยจะสำเร็จด้วยการขนขวายการกระทำคืออยากให้ดีอยากทำให้มีให้ดีขึ้นนั้นต่างกันนั้นพระเจ้าท่านสอนให้สันโดษในวัตถุเราได้มีโอกาสแล้วลองมาดูดิมาสันโดษในวัตถุเครื่องบำรุงบำเรอทางตาหูเนี่ยเป็นต้นเนี่ยทำยังไงให้มันมันน้อยลงอยู่ได้แต่ก่อนเนี้ยเราไม่มีไม่ได้ต้องมีใช่ไหมต้องมีให้เหมือนเขาเนี่ยเขามีนั่นเราก็ต้องมีดีให้เหนือเขาบางทีให้ยิ่งกับเขาให้เท่าเขาเนี่ยไม่มีไม่ได้ต้องมีมันก็เลยไอ้สมองความคิดมันก็ต้องคิดดิฮะมันต้องคิดจะทำยังไงให้ได้ให้มีไอ้เวลาก็หมดไปแต่ไอ้คิดไอ้เครื่องบำรุงบำเรอเนี่ยเวลาแรงงานก็ต้องขนขวายบางทีก็ทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองช่อราษฎร์บางหลวงก็เพื่อไม่มีไม่ได้ฉันต้องมีหน้ามีตามียศมีตำแหน่งช่อราษฎร์บางหลวงบิดเบือนโกหกหลอกลวงไปจนถึงจนหลอกลวงปล้นจี้เนี่ยชิงปล้นผิดกฎหมายก็เพราะว่ามีไม่ได้ฉันต้องมีแต่ถ้าเราฝึกดูแล้วเราพัฒนาได้เนี่ยเราเห็นตามที่พระศาสดาพระองค์ทรงสอนเนี่ยเราก็จะได้เป็นว่ามีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ได้เราก็อยู่ได้เนี่ยกลายเป็นว่ามีก็ดีเราก็ตามมีตามได้เราก็ได้มาแต่ไม่มีฉันก็อยู่ได้ไม่ต้องไปเหมือนเขาไม่ต้องดีกับเขาเนี่ยเราก็กินอยู่ได้เนี่ยแล้วก็หาความสุขจากการทำความดีถ้ายิ่งพัฒนาขึ้นไปอีกกลายเป็นว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีมีก็ได้ไม่มีกับดีอีกบางอย่างนี่มันพลุงพลังนะฮะมันจะต้องเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ไม่รู้อะไรเต็มตัวไปหมดมีแต่ก่อนโทรทัศน์สมัยก่อนเขาไม่มีมือถือโทรทัศน์อะไรเขาก็อยู่ได้เขาทำไมคนโบราณเขาก็อยู่ได้ก็มีความสุขด้วยซ้ำคนเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างเครื่องอำนวยช่วยความสะดวกในตาหูอะไรเนี่ยกลับเป็นทุกข์มากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ขึ้นวัตถุจริงๆแล้วเนี่ยสุขอยู่ที่ความมีความพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอมีปัญหาตรงเนี้ยพอเข้าใจเรื่องวัตถุนี้แล้วเราก็สามารถที่จะทำความไม่สันโดษไงฮะไม่สันโดษให้เกิดขึ้นพระองค์ตรัสทั้งให้สันโดษในวัตถุใช่ไหมฮะไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายทีนี้พอเราสันโดษเรื่องวัตถุแล้วเนี่ยมันก็สงเคราะห์มันก็เป็นเอื้ออำนวยช่วยให้ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเราแรงงานกำลังแรงงานไอความนึกคิดต่างๆเวลาเนี่ย
มันก็เอามาใช้มันไม่ต้องไปใช้ไปหมกมุ่นกับไอ้ตรงนั้นแล้วตรงนั้นเราพออยู่พอได้แล้วมีความสุขตรงนั้นแล้วเราก็เอาเวลาแรงงานและความคิดเนี่ยเอามาใช้ในกุศลธรรมฉันไม่สันโดษแม้แต่น้อยนิดตักบาตรข้าวทัพพีหนึ่ง อยู่กับลมหายใจเข้าออกมีเวลามีอะไรตรงไหนเนี่ยมีกิจกรรมในพระศาสนาที่เป็นไปประโยชน์เป็นประโยชน์ในพระศาสนาเอื้ออำนวยช่วยเขามีงานบุญกุศลไม่มีวัตถุทานแล้วก็เอากำลังอัตถกริยาช่วยหยิบจับปัดกวาดเนี่ยก็เป็นบุญก็กลายเป็นว่าเวลาแรงงานความคิดมันก็เอาไปช่วยสังคมได้สังคมสงเคราะห์ช่วยคนตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสก็กลายเป็นว่าไม่สันโดษไม่สันโดษเลยในกุศลธรรมทั้งหลายงั้นพระองค์ไม่บอกนะฮะวันหนึ่งคืนหนึ่งแม้จะน้อยเนี่ยก็ขอให้ได้อะไรไปบ้างเพราะนั้นความสันโดษในวัตถุความสันโดษในวัตถุเครื่องบำรุงบำเรอเครื่องเสพบริโภคก็มาส่งเคราะห์ให้ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายได้เต็มบริบูรณ์ด้วยครับพระอาจารย์มีคำถามครับมีคำถามครับมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอยู่ปทุมธานีครับถามมาว่าบารมีสิบทัศน์บารมีแบบไหนทำได้ยากที่สุดครับโอ้ยน่าจะยากหมดแล้วฮะถ้าเราไม่นั่นน่าจะเป็นน่าอาจารย์ว่าอะไรฮะผมว่าวิริยะครับอาจารย์ใช่วิริยะมันก็ยากหมดนะฮะทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีเนี่ยสิ่งที่ให้ได้ยากลูกเมียเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยใครให้ได้บ้างแม้แต่ร่างกายตัวเองขนาดร่างกายตัวเองก็แก้ไปเป็นทานแค่บานกลางอุปบารมีให้เลือดให้เนื้อให้อวัยวะแต่ให้สิ่งที่ของรักนี่ก็ให้ได้ยากอันเนี้ยเนกธรรมะออกจากกามนะทานเนี่ยมีอะไรมั่งมีทานบารมีศีลบารมีเนกธรรมะบารมีใช่ไหมฮะปัญญาบารมีวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเมตตาแล้วก็อุเบกขาครับทีนี้เราทำได้หมดแล้วฮะแค่อุเบกขานี่ก็ยากแล้วใครละมันเลือกที่รักมักที่ชังทั้งนั้นแหละอุเบกขาเนี่ยความวางเฉยเนี่ยไม่ใช่เฉยไม่รู้ไม่ชี้นะอย่างนั้นมันเฉยเป็นอัญญานุเบกขาเป็นอุเบกขาที่ไม่มีปัญญาขนาดแค่คำวางเฉยเราเฉยได้วางเป็นไหมล่ะเราเวลาคนที่เรารักเราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยคนเวลาเขาเกิดทำอะไรผิดพลาดมาเนี่ยแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราจะวางเฉยได้ไหมเนี่ยโอ้ก็ยากแทบทุกข้อแหละฮะแต่ไม่ใช่ทำไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ขันติความอดทนอดกั้นเนี่ยนั่งปวดไม่เมื่อยเรามีขันติแค่ไหนขันติเนี่ยเป็นธรรมเป็นตบะเป็นทำเครื่องเผากิเลสอดทนได้ความเย้ายวนทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เราเย้ายวนได้แค่ไหนสัจจะว่าจะนั่งได้ชั่วโมงนั่งได้ไหมให้นั่งสมาธิเนี่ยเอาตรงนี้เนี่ยปัญญาเนี่ยแหละน่าจะยากสุดปัญญาความรู้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงใช้ปัญญาในชีวิตประจำวันก็ดีปัญญาในทางโลกปัญญาในทางธรรมเนี่ยนั่นแหละน่าจะที่สุดแล้วในคัมมะบารมีก็ออกจากกามดำริดำริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนที่เรียกว่าในคัมมะสังกัปปะนะอยู่ในข้อ2ของสมาธิของมรรคองค์8ได้หมดเลยโยมถ้าถามว่าข้อไหนยากเนี่ยมันอยู่ที่คนดีกว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นคนนั้นเขามีจริตมีนิสัยยังไงเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันบางทีมันขัดใจขัดกับจริตนิสัยกับพื้นฐานความรู้อะไรก็ดีมันก็จะดูว่ายากมันก็ยากนะอย่างเงี้ยฮะบางคนเขามีปัญญามีความรู้ดีแล้วเนี่ยเขาก็ดูอะไรต่างๆมันก็จะง่ายอธิษฐานความตั้งใจมั่นคนที่มีวิริยะมีความเพียรก็ทำได้มันอยู่ที่บุคคลนะโยมที่ถามนะถามว่าอะไรยากที่สุดมันอยู่ที่ตัวบุคคลคนนั้นว่าตรงไหนยากตรงไหนน้อยถ้าจะกำหนดลงไปเลยเนี่ย
ก็คิดว่าคงไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลนั่นเองอยู่แต่ละตัวละบุคคลที่อาจารย์ชัยนะว่าไงฮะครับก็ตามที่อาจารย์ว่าครับก็แต่ผมก็ให้ลงเห็นที่ปัญญานะครับอาจารย์ผมก็คิดว่าปัญญาเป็นตัวที่ตัดสินทุกอย่างครับว่าถ้าเรามีปัญญาแล้วเรารู้จริงว่าต้องปฏิบัติยังไงแล้วทำตามปัญญาครับน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ทำได้ยากที่สุดด้วยใช่ครับมีอีกไหมครับครับมีครับมีคำถามอาจารย์โยมวัฒนาจังหวัดระยองครับถามว่าปฏิบัติธรรมอยู่จิตมันละเอียดมากแผ่วเบาเฉยอุเบกขารู้อยู่ต่อมามันเกิดอาการดับสนิทมันปรุงแต่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วมันก็สว่างขึ้นเหมือนเดิมตามปกติถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นและจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับก็เป็นอารมณ์ของสมถะนะฮะอารมณ์ของสมถะถ้าแสงสว่างเนี่ยก็เหมือนกับเป็นนิมิตรู้ว่าสภาวะเรามีตัวรู้เมื่อกี้โยมบอกว่ามีตัวรู้อุเบกขาก็เอาตัวรู้นั่นแหละดูอุเบกขาที่มันวางเฉยอยู่เดี๋ยวมันก็เคลื่อนดูมันฮะดูมันเรื่อยๆเนี่ยเมื่อกี้มันเคลื่อนใช่ไหมมันปรุงแต่งนิดนึงแล้วมันเคลื่อนออกมาก็เห็นสภาวะที่มันเกิดดับมันเห็นแสงสว่างก็สักแต่ว่าเห็นองค์ตัดกับพระภากียะเนี่ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นคําว่าสักแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ค่อยได้ดีแล้วคําสักแต่ว่าเหมือนกับสักแต่ว่าเหมือนกับปล่อยปะละเลยเนี่ยสักว่าเนี่ยถ้าภาษาโบราณก็เรียกว่าแค่นั้นเนี่ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นก็แค่นั้นคือรู้ว่าปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นไม่เอาจิตไม่เอาตัวเราเข้าไปว่าสงสัยว่ามันเป็นอะไรว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ดูมันเฉยๆให้เห็นสภาวะเดี๋ยวมันจะเกิดดับยังไงอ่ะตามรู้ดูเท่าทันมันตามที่มันเป็นแล้วเช็คดูกับอารมณ์ตัวเองฮะมันยินดียินร้ายไหมเนี่ยเราก็ยังเช็คอีกได้จิตมันตั้งมั่นแล้วมันจะไม่มีอารมณ์ไปยินดีไปยินร้ายไม่ไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งนี้เป็นอะไรมันจะไม่มีจิตที่มันปรุงแต่งตรงนั้นถ้าจิตเข้าตั้งมั่นเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมาธิทำต่อไปโยมทำต่อไปดูว่ารู้เฉยนะทำเห็นว่าก็สักแต่ว่าเห็นนิมิตมันก็เหมือนกับจิตมันก็ยังไม่ตั้งมั่นมันก็ยังมีอะไรมารบกวนอยู่มันเป็นสิ่งที่มารบกวนนะให้อารมณ์เราหวั่นไหวคอยตามไปกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นบางทีเป็นแสงเป็นดวงเป็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเราเช็คดูมันรู้สึกมีปิติรู้สึกมันมีความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้มันเห็นชัดสุขก็รู้ชัดมีปิติเกิดขึ้นก็รู้ชัดพอจิตข้ามตรงนั้นไปแล้วเป็นอุเบกขาจิตตั้งมั่นวางเฉยอยู่ก็ดูตรงนั้นอีกตามดูมันทำต่อไปอย่างนั้นโยมตามดูอะไรปรากฏขึ้นมาก็สักแต่ว่าหลวงปู่ท่านใช้คำว่ารู้เฉยรู้แล้วก็เฉยมันเกิดอะไรขึ้นมารู้เฉยเนี่ยคำว่าเฉยก็คือไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเข้าไปยึดว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นอย่างนี้พอเฉยเข้าเฉยไปเฉยมาเห็นมันมั่นคงมันเคลื่อนออกมันปรากฏขึ้นเนี่ยจิตมันค่อยๆคุ้นเคยเข้ามันก็จะเห็นความไม่เที่ยงจิตมันจะค่อยๆน้อมเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นอนิจจังความเคลื่อนความไม่เที่ยงความตั้งไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะถอนออกถอนอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นออกไปได้อาจารย์ชัยนะมีอะไรแนะนำคุณโยมบ้างครับครับก็อย่างที่อาจารย์ตอบครับก็ต้องดูครับดูว่าดับอย่างไรครับก็ดูไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่ต้องไปติดใจดับก็ดับไปก็ดูสภาวะต่อไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับอะไรปรากฏก็ดูก็รู้เฉยๆใช่ความรู้สึกผมเหมือนกับเวลาทำสมาธินะมันมีเสียงมีแสงมีภาพอะไรปรากฏมันเหมือนกับมันมารบกวนให้จิตเราไม่ตั้งมั่นหลวงพ่อประยุทธ์ท่านเปรียบเหมือนคนนอนหลับนอนหลับถ้าหลับสบายเลยเนี่ยก็ดีมันก็นอนได้เต็มอิ่มแต่ถ้าเกิดไปฝันไปอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับมีอะไรมารบกวนมาฝันนู่นฝันนี่อะไรจิตเหมือนกับไม่ได้พักผ่อนเต็มที่การปฏิบัติก็เหมือนกันขณะที่เราภาวนาเราต้องการ
ให้เห็นสภาวะที่มันตามที่มันเป็นเนี่ยมันก็เหมือนมีอะไรมาปรากฏให้เห็นบางทีมันก็มาในรูปการรบกวนเราแหละรบกวนเราให้จิตไม่ตั้งมั่นแต่จุดประสงค์ที่เราภาวนาเนี่ยไม่ได้แค่สมาธิสมถะเราต้องให้เกิดวิปัสสนาเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระของเราเนี่ยพระองค์ทรงสัพพัญญูรู้แจ้งในสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้วาระจิตของแต่ละคนพระองค์จึงให้อารมณ์สมาธิการปฏิบัติเนี่ยได้แยกคายแม้แต่บางพระบางองค์เนี่ยให้ท่านให้ไปรูปผ้าขาวๆรูปผ้าจนเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเนี่ยก็สำเร็จได้เพราะนั้นพระองค์ไม่ได้เจาะตรงลงไปเลยว่าจะต้องทำอย่างนี้ถึงจะเป็นอย่างนี้แต่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านคุ้นเคยท่านทำอย่างนี้ได้เนี่ยท่านก็จะสอนให้เราทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วเป็นอย่างนี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สัพพัญญูรู้พระองค์จึงให้เอาไว้ว่าเอาสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังก็ได้วิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังก็ได้ทั้งยุคขณะขะสมถะวิปัสสนาเนี่ยทั้งสมถะวิปัสสนาไปด้วยกันเลยก็ได้บางทีเราทำสมถะเนี่ยจิตมันรวมมันนิ่งมันสงบแล้วเนี่ยมันก็เอื้อมหน่วยเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานเป็นวิปัสสนาก็ใช้ได้บางคนเนี่ยเอ้ยทำไปเถอะพิจารณาพระสูตรทำอะไรไปเดี๋ยวสมาธิมันก็ดีขึ้นเองเพราะนั้นต้องดูที่บุคคลนะฮะต้องดูที่ตัวเราบางทีบางคนเนี่ยเคยทำสมาธิโดยไม่รู้ตัวก็มีอย่างอยู่กิจกรรมงานอะไรที่มันต้องใช้สมาธิต้องใช้สติมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการฝึกฝนในระดับหนึ่งสมาธิในระดับหนึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยเขามีสติเขาทำกิจกรรมในที่หน้าที่นั้นๆอยู่มันก็เป็นฐานเป็นเอื้ออำนวยให้เกินวิปัสสนาเกิดได้เร็วขึ้นบางคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยฟุ้งซ่านตลอดคิดนึกโอ้โหไม่มีความสงบเลยปรุงแต่งส่งออกตลอดเดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องคนนี้เรื่องของเรายังเยอะแยะแล้วยังไปเอาไปดูเขาตาม Facebook เนี่ยไปดูเรื่องของเขาเนี่ยนะที่เขาเรียนดูโทรศัพท์กันเนี่ย Facebook คนนู้นเป็นอย่างนี้เนี่ยไปหาดูเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยมันฟุ้งไปตลอดพอให้มานั่งปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีพื้นฐานเนี่ยฮะก็ต้องปรับให้จับสงบบ้างวางใจให้ดีบ้างก็ต้องให้ทำสมาธิบ้างให้จิตมันตั้งมั่นเพื่อเปิดโอกาสให้วิปัสสนาให้ปัญญาได้ทำงานได้ดีขึ้นบางคนฟุ้งซ่านเนี่ยเอาเลยนึกถึงพระสูตรนึกถึงอาตัยรักความเกิดดับมันก็กลายเป็นสัญญาเป็นสัญญาความนึกคิดไปเรื่อยบางทีมันก็ฟุ้งซ่านไปเพราะนั้นสมาธิเนี่ยอย่างน้อยจะมากจะน้อยก็ต้องมีบ้างต้องทำให้ได้บ้างให้เหมาะควรให้มันเหมาะควรกับการงานที่จะได้เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้ฮะอาจารย์ชัยนะมีอะไรแนะนำโยมอีกสักเล็กน้อยครับสิ่งที่เราตามดูตามรู้นั้นเราก็ต้องเอามาคิดเป็นปัญญาอย่างที่อาจารย์ว่าครับว่ามันเป็นยังไงก็มันเป็นอนิจจังทุกขังรู้ว่าเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็แตกดับไปครับอาจารย์ครับไม่ต้องตามรู้แบบนั้นครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมเมธีครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับอาจารย์ถามมาว่าผมทะเลาะกับเพื่อนที่ทำงานจนทำให้ไม่อยากไปทำงานควรแก้ไขอย่างไรให้มีกำลังใจไปทำงานครับอาจารย์ครับเหตุก็ต้องหาเหตุนะเหตุอะไรที่ทำให้ทะเลาะวิวาทไอ้เรื่องทะเลาะกันเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วยักษ์นาคพลทันอสูรเทวดาลบกันตีกันก็เพราะอะไรฮะเพราะว่าที่ผมบอกว่าเพราะมัจฉริยะความตนีเนี่ยความตนีความหวงกั้นมัจฉริยะกับอะไรอีกข้อหนึ่งนะผมจำไม่ได้ที่พระองค์ตัดเอาไว้มัจฉริยะกับเนี่ยเป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาททะเลาะกันมาตลอดนะฮะพวกเราพวกเขาวันนี้หาเหตุดูถ้าจะทำให้ที่ทำงานเป็นที่น่าลื่นลมที่ย่าอยู่ง่ายๆเลยฮะการอภัยการขอโทษเนี่ยไม่ต้องลงทุนการลดทิฏฐิมานะตัวตนของตัวเองถึงตัวเองเป็นฝ่ายถูกก็ดีแต่ด้วยจิตที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนพระสงฆ์อะฮะถ้าส่งทุก14ค่ำ15ค่ำเนี่ยก็จะมีการปรงอาบัติกัน
มีการกันทำอะไรที่ล่วงละเมิดกันก็มาแสดงแล้วก็มาขอขมากันอาคารคณะสงฆ์ยังอยู่ได้ฮะเนี่ยบริษัทเดียวสังฆบริษัทที่มีมาแล้ว2,000 กว่าปีก็ยังไม่ล้มละลายก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็คือการเข้าหากันลดตัวตนขอขมาขอโทษกันก็ได้ยินมานะข่าวเนี่ยบางทีเนี่ยทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยได้ยินเห็นเด็กวัดมาเล่าให้ฟังมาทะเลาะกันแล้วก็พากันไปยกพวกกันไปตีกันอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็มีแล้วพอทำไปแล้วใจก็ไม่สบายแล้วนะไปทำร้ายกันไปดุไปด่ากันเนี่ยใจตัวเองก็เศร้าหมองบางทีก็คิดไปด้วยเดี๋ยวเขาจะมาตอบมาแก้คืนอย่างเงี้ยก็เป็นทุกข์อีกถ้าให้จบเลยก็ต้องขออภัยขอเข้ามาเขาสิ่งที่เราล่วงเกินเขาเนี่ยด้วยใจนะฮะด้วยจิตที่มีความอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ทำไม่ใช่สักแต่ว่าทำเนี่ยให้ออกมาทางสีหน้าแววตาขอโทษเขาขอเข้ามาเขาขออภัยไปด้วยที่ทำไปด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกที่มันเลวมันไม่ดีต่อไปนี้เราจะทำสิ่งที่ดีให้กันและกันอย่างเงี้ยสิ่งที่แล้วมาก็ขออภัยด้วยแค่นี้เองถ้าเขายอมรับเขาเปิดใจได้เนี่ยมันก็จบฮะเราก็อยู่ด้วยกันได้ก็อาศัยความเมตตาโยมต้องลดตัวตนนะฮะไม่ใช่ลดหรอกก็ทำตัวเนี่ยให้ยอมรับให้ตัวเองเนี่ยยอมรับได้คนเรามันมีเขาเรียกอะไรภาษาฝรั่งเขาเรียกอีโก้มีตัวตนนะฮะตัวเราของเราอยู่แล้วมันมีตัวเราของเราอยู่แล้วเนี่ยใครมาขนาดเขาว่าเราทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเรายังไปโกรธเขาอีกทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนพวกนินทาให้ร้ายเนี่ยโอ้ยโกรธเขาจังโกรธทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้าเรื่องจริงก็ไม่น่าโกรธเพราะแสดงว่าเราไม่ทำอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงตัวเองดูที่ตัวใจตัวเองนะโยมที่ถามเนี่ยโยมเพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะใช่ครับโยมเมธีครับครับแล้วเราต้องทำมาหากินในที่ทำงานนั้นด้วยต้องเจอกันทุกวันเนี่ยถ้าใจเรายังขุ่นมัวขุ่นเคืองกันอยู่มันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยทุกวันต้องเจอกันต้องทำหน้าที่การงานด้วยกันเนี่ยหันหน้านะโยมนะให้อภัยกันขอเข้ามาเดี๋ยวก็ดีเองจบเองเนี่ยช่วงนี้ด้วยเนี่ยช่วงรดน้ำดำหัวเทศกาลปีใหม่ก็ให้อภัยกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนี่ยได้จังหวะโอกาสนี้แล้วเนี่ยไปเลยเนี่ยโทรคุยกันอะไรกันก็สิ่งที่แล้วมาก็ขอให้มันจบไปขอเข้ามาลาโทษอะไรก็ว่าไปน่าจะดีนะการชัยนะมีอะไรให้กำลังใจโยมบ้างครับเรื่องนี้ก็คิดว่าเป็นบุพกรรมเป็นวิบากเป็นกรรมที่เราได้ทำเอาไว้ครับก็ต้องมาเจอแบบนี้มาเจอคนที่เราไม่ชอบแต่เราก็ต้องคิดอย่างนี้ครับอาจารย์ครับแล้วก็ลดมานะทิฏฐิอย่างที่อาจารย์ว่าครับแล้วก็หันหน้าเข้าหากันอย่างที่อาจารย์ว่าก็อโหสิกรรมก็ต้องอโหสิกรรมต้องคิดแบบนี้ครับถ้าคิดแบบนี้ได้ก็ทำได้ครับอาจารย์ใช่ฮะครับครับมีคำถามมาจากโยมแอนครับอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครถามว่าเป็นคนที่มีอุปนิสัยขี้เกียจพยายามแก้ไขแต่ไม่สามารถแก้ได้ขาดควรจะทำอย่างไรครับถึงจะทำอะไรถึงจะแก้ไขได้ครับอาจารย์ครับขี้เกียจอะไรขี้เกียจกินข้าวเปล่า ขี้เกียจอาบน้ำเปล่าเราดูว่าเราขี้เกียจอะไรนะถ้าโยมถามมาในรายการน่าแสดงจะขี้เกียจนั่งสมาธิสวดมนต์น่าจะขี้เกียจในการปฏิบัตินี่เราต้องสร้างเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าศรัทธาโยมศรัทธาอย่างลงมั่นในพระศาสดาเนี่ยศรัทธาไหมเชื่อไหมในธรรมะคำสอนของพระองค์ว่าดับทุกข์สิ้นกรรมได้พอเรามีศรัทธาเนี่ยเราจะมีวิริยะเรามีคือมีเป้าหมายนะฮะในชีวิต
ราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนะเนี่ยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติไม่สร้างบุญกุศลเนี่ยตายไปเนี่ยตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแสนยากเท่าดินแค่ปลายเล็บเนี่ยเหมือนพระองค์เปรียบเหมือนเต่าตาบอดนะฮะในโลกนี้มีแต่พื้นน้ำทุกร้อยปีเต่าตาบอดก็จะโผล่ขึ้นมาหายใจทีนึงโผล่เนี่ยต้องให้เข้ากับไอ้ไม้ไผ่ที่มันมีรูฮะเขาเรียกแอกไม้ไผ่ที่มันมีรูต้องหัวให้เข้ารอดรูนั้นเนี่ยทุกร้อยปีขึ้นมาหายใจให้มันโผล่ขึ้นมาให้มันตรงรูนั้นเนี่ยมันยากแค่ไหนการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยมาได้เจอธรรมะคำสอนของพระศาสดาซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงอ่ะยากลมทิศเหนือพัดมาไอแอกไม้ไผ่ก็ปลิวไปทางทิศใต้ลมตะวันออกพัดมาไอแอกไม้ไผ่ก็ไปทางทิศตะวันตกลอยไปลอยมาทุกร้อยปีไอเต่าตาบอดเนี่ยมันขึ้นมามันจังหวะจ๊ะเอ๋ตรงกันแค่มีมากน้อยแค่ไหนคิดดูแล้วกันน่ากลัวนะวันนี้ถ้ายังไม่ถึงกับได้ถึงกับมรรคผลแล้วเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกคิดดิฮะเราก็ต้องปลุกใจตัวเองให้ฮึกเหิมมันจะได้ไม่ขี้เกียจพอเรามีเป้าหมายมีหลักแล้วเนี่ยมันจะเกิดวิริยะมีความเพียรขยันหมั่นเพียรจะมากจะน้อยอย่างบอกไว้แล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็ต้องได้อะไรไปบ้างมีอะไรมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาเขาเรียกว่าเป็นพละห้าหรือเป็นอินทรีย์ห้าก็ได้เนี่ยต้องทำให้มันเพิ่มมากขึ้นหรือเจริญอิทธิบาทเนี่ยโยมเนี่ยมีฉันทะมีความยินดีพอใจแล้วต้องความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นเนี่ยแหละที่เราขวนขวายที่เราต้องการทำให้มันมีขึ้นเจริญขึ้นเขาเรียกว่ามีฉันทะอย่างโยมที่ถามในรายการเนี่ยก็คงเป็นฝ่ายในธรรมอยู่ก็คงรู้แล้วว่าบุญบาปสวรรค์นรกมันมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะกรรมคือเจตนาแล้วก็ทำเจตนาให้มันเป็นกรรมที่ดีมันมีฉันทะแล้วนี่สร้างให้มันดีขึ้นจะได้มีวิริยะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยเจริญอิทธิบาททั้ง4บ่มอินทรีย์ก็คือเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็อย่าขี้เกียจนะโยมเรายังกินข้าวยังไม่ขี้เกียจเลยยังต้องอาบน้ำเดี๋ยวก็สกปรกขี้เกียจไม่อาบน้ำทำไปจะมากจะน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ทำนะโยมทำไปเถอะขี้เกียจมากแล้วก็นอนภาวนาคือต้องเห็นโทษของมันนะฮะโทษของความเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเห็นโทษของมันทุกแล้วก็ทุกอีกทุกวันนี้ก็ทุกพอแล้วซ้อนทุกข์เข้าไปอีกทางวัดสังฆทานเขียนว่าหมดเวลาแล้วครับครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในรายการวงเล็บในรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาสุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะในวันปีใหม่ไทยก็ดีในทุกๆวันก็ดีก็ขอให้สิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีผ่านไปนะเริ่มใหม่ก็ขอให้มีความดีๆเกิดขึ้นนะบุญกุศลเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยเป็นอยู่ด้วยความมีสติไม่ประมาทใกล้ถึงความพ้นทุกข์ในชาตินี้ทุกคนทุกท่านเทอญเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต